หรรษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆขอรับคำพูดสองคำที่ควรจะพูดให้ติดปากอยู่เสมอนั่นก็คือคำว่าขอโทษและคำว่าขอบใจเพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีมารยาทที่ดีของผู้พูดด้วยนะขอรับคำว่าขอโทษใช้พูดเมื่อตนเองทำผิดหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเช่นเวลาที่เราทำให้เพื่อนเจ็บหรือร้องไห้เราก็กล่าวคำว่าขอโทษส่วนคำว่าขอบใจใช้พูดเมื่อเพื่อนหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าให้ของหรือทำสิ่งที่เราพอใจเหมือนเวลาที่น้องๆให้การ์ดอวยพรคุณแม่ในวันแม่คุณแม่ก็จะพูดกับน้องๆว่าขอบใจน้องๆมาอ่านบทร้อยกรองที่เกี่ยวกับการขอบใจและขอโทษไปพร้อมๆกับพี่ไทยนะขอรับคำสองคำนี้ไพเราะสนอจิตช่วยปลดปลิดข้อใจให้สุขสันต์ช่วยประสานไมตรีทุกวี่วันก่อสัมพันธ์ผูกมิตรสนิทนานฉันขอโทษอย่าโกรธเลยเธอจ๋ามิได้มีเจตนาดังว่าขานผิดไปแล้วรับผิดจิตชื่นบานเธอโปรดวานอภัยให้ฉันทีขอบใจนั้นควรใช้เมื่อไรเล่าไม่ต้องเฝ้าพร่ำพิไรให้หมองสีเมื่อรู้สึกประทับใจในไมตรีเอ่ยวจีกล่าวตอบว่าขอบใจคำขอโทษขอบใจใช้ติดปากเหมือนมนฝากมิ่งมิดพิษสมัยใช้ให้ถูกจังหวะกาละไปเหมาะเมื่อไรใช้เมื่อนั้นผลทันตามาฝึกอ่านคำศัพท์กันต่อเลยดีกว่าขอรับหลังจากอ่านจบแล้วน้องๆลองบอกความหมายของคำศัพท์ที่อ่านกับเพื่อนๆในห้องด้วยนะไพเราะสุขสันต์ไมตรีผูกมิตรเจตนาชื่นบานขอบใจขอโทษสัมพันธ์พิสมัยอภัยประทับใจน้องๆคนเก่งภาษาไทยทุกคนทำการบ้านเสร็จแล้วหยิบบทเรียนมาอ่านด้วยนะขอรับสวัสดีขอรับ